รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูคืออะไรครับอกไก่ของเรามาทำอกไก่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยมาทาไก่ย่างไปทาไปย่างไปทาไปคือปกติเนี่ยอกไก่เนี่ยผมจะคุ้นชินกับการเอาไปปั่นกินทุกเช้าแล้วก็ตอนไปวิ่งที่สวนสาธารณะข้างบ้านโภชนาการน่าจะมีปัญหา สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับโจทย์ของเราวันนี้เป็น อกไก่อกไก่ที่อย่างที่บอกผมคุ้นเคยเพราะคนที่แบบกำลังแบบดูแลสุขภาพกำลังเล่นกล้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นชินกับโปรตีนชนิดนี้คือเขาไขมันน้อยอันนี้เป็นช่วงเพิ่มน้ำหนักขุนขุนอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยลีนออกแต่มาหลายปีแล้วเนาะใช่โปรเซสนี้ใช้เวลานานแหมผมว่าดูจะขุนคุณเท็ดดี้แล้วเนี่ยคงขุนเพลินไปหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยก่อนที่จะไปดูเมนูของเราสองคนเราต้องมาแข่งขันเป่ายิ้มชุบกันก่อนครับเฮ้ยโหจิตใจเหี้ยโหมดว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นพี่ผู้เสียสละเราทำให้เท็ดดี้ก่อนเมนูคืออะไรครับอกไก่ของเรามาทำอกไก่กอแล้วกอแล้วเหรอครับไก่กอแล้วแบบไก่จากทางใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสูตรที่เราคิดว่าเออมันประยุกต์ออกมาแล้วกินแล้วกินง่ายทำก็ไม่ยากคุณนานามาในเมนูไก่กอแล้วอกไก่เนื้อแน่นๆที่ทาด้วยเครื่องเทศพริกแกงสูตรพิเศษย่างบนกระทะจะได้สีสันที่น่ารับประทานมาทานกับชิคเก้นพาร์เมซานพิซซ่าของคุณเท็ดดี้พิซซ่าที่ใช้เนื้ออกไก่แทนแป้งโรยหน้าด้วยพาร์เมซานชีสและมอสซาเรลล่าชีสขั้นตอนแรกที่ดิหั่นไก่ให้เราได้ไหมเจ็บไหมเดี๋ยวเราจะหมักไก่สอนหมักไก่เราจะใส่หอมแดงลงไปในโถปั่นของเราแล้วก็กระเทียมจากนั้นเวลาปั่นมันจะปั่นลำบากเราก็เลยใส่น้ำมันลงไปเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะจำง่ายๆว่าฝาเหลืองอันนี้เป็นเคล็ดลับของเราเราได้จากการเรียนอาหารยอนยามาจริงๆแหละเขาบอกว่าเวลาแบบจะสับพวกกระเทียมสับพวกหอมมันลำบากก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้มันก็ออกมาโอเคเหมือนกันของคุณนานาเนี่ยตัวกระเทียมกับตัวหอมแดงเนี่ยเอาละเอียดเลยใช่ไหมครับคือเวลาเขาสุกอ่ะเขาก็จะนุ่มลงไปอีกเนี่ยเราได้ตรงนี้มาเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดเขาเรื่อยๆนะจนเขาสุกแล้วเวลาหมักเนี่ยไหนๆไก่กอแล้วของเราก็เป็นกะทิอยู่แล้วเราก็ต้องใช้กะทิอัมพวาใส่ลงไปเนี่ยไก่สองอกอย่างเงี้ยใส่ผงขมิ้นช้อนชาหนึ่งก็พอแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะอันนี้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติตัวนี้จะช่วยให้อกไก่ของเราชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยเราแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราก็หมักเขาทิ้งไว้นานไหมเอ่ยข้ามคืนได้จะดีมากจากนั้นแล้วเราก็เอาส่วนผสมนี้เนี่ยนะคะมาเสียบไม้เสียบไม้เดี๋ยวจะนึ่งปกติไก่ก็แล้วเราเห็นเขาจะแบบทำน้ำพริกแกงเองแต่วันนี้ไหนๆก็ตามเรามีโลโบแล้วแล้วโลโบก็ช่วยเราได้เยอะบางคนก็บอกว่าไก่ก็แล้วให้ใส่อบเชยเพื่อเครื่องเทศเราก็เลยเลือกใช้น้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำพริกมัสมั่น2อันระหว่างนี้นะครับเราเตรียมรังถึงไว้นะครับเอาน้ำร้อนนะฮะไอ้น้ำขึ้นแบบนี้นะครับไก่ที่เราหมักไว้ข้ามคืนนะครับเสียบไม้แบบนี้ครับวางใส่จานแล้วลงไปนึ่งเลยนึ่งจนสุกไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนึ่งจนสุกแป๊บเดียวเองคุณเพราะว่ายังไงเรามาย่างต่อโอเคญาติวางอย่างนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยหนึ่งซองง่ายๆอันนี้แกงเผ็ดลงไปแล้วต่อมัสมั่นโอเคด้วยความที่เครื่องแกงที่เราใช้เนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วเราก็จะปรุงเพิ่มคือใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดเดียวเองก็ใช้ได้แต่ขั้นตอนนี้คุณต้องค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจุดนี้ต้องผัดจนกระทั่งน้ำมันเขาออกมาแล้วก็อย่างที่บอกไก่ก็แล้วหลายๆคนจะนิยมใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปหน่อยมีคำถามครับทำไมเราไม่ใส่สีแดงตั้งแต่ตอนหมักข้ามคืนเลยครับก็เขาแยกกันไงอันนั้นเป็นกะทิไงแล้วอันนี้เป็นเครื่องแกงกอแล้วไงเขาก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยมาทาไก่ย่างไปทาไปย่างไปทาไปแล้วก็เราเพิ่มพริกขี้หนูสวนป่นตาข้าวทองไป1ช้อนชา
ใส่มาเลย1ช้อนชาเท็ดดี้จ๋าเราแค่ต้องการให้มันเป็นสไปซี่กอแล้น้ำตาลปี๊บนะฮะถ้าพูดถึงรสเปรี้ยวเนี่ยนะคะคิดถึงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะมันเปรี้ยวเท่ากันทุกซองสีแดงถูกใจแล้วรสชาติโอเคแล้วก่อนยกลงเนี่ยนะคะเราใส่หอมเจียวลงไปนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วก็เอาไก่ที่นึ่งแล้วของเรานาบใส่กระทะจี่ไปทาไปนะคะย่างมาดูไก่ที่นึ่งแล้วไหมคะเปิดเลยแบบนี้จริงๆก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวก็เอามาทาแล้วก็ย่างให้มันเกรียมๆนิดนึงใช่ระหว่างเทดี้ย่างให้เราได้ไหมทา3รอบแล้วเจ๊ทำอะไรเราจะทำอาจารย์โอเคโอเคอาจารย์ของเราเนี่ยจะเป็นอาจารย์มะม่วงเราเลือกใช้มะม่วงแบบมะม่วงดิบอ๋อเป็นหั่นเต๋าๆอย่างนี้เลยเหรอใส่ลงไปโอ้อันนี้ผมปิ้งเลยใช่ไหมครับเอาเลยคุณขั้นตอนนี้นะเป็นการนำอกไก่ลงไปย่างบนกระทะนะแล้วทาด้วยตัวเครื่องแกงสลับกับย่างจนได้ไก่กอแร้ที่มีสีสันน่ารับประทานครับและในส่วนของซอสอาจารย์นั้นก็มีส่วนผสมของมะม่วงแตงกวาหอมแข่พริกขี้หนูและผสมเข้ากับน้ำส้มสายชูที่ปรุงด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นครับสุดท้ายก็คลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนตัวนะตอนที่เราทำอ่ะเราอ่ะจะชอบกินข้าวตังกรอบๆกับน้ำซอสกอแร้มากอันนี้เริ่มสีสันเริ่มได้แล้วนะครับผมไม่อยากทิ้งไว้นานนะครับยกขึ้นมาได้เลยวางตรงไหนดีผมไม่ไว้ใจอ่ะเนี่ยดูสิแค่วางไก่เรียบร้อยไก่กอแล้วค่ะเรียบร้อยไก่กอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่กอแล้วย่างกลิ่นหอมเครื่องเทศพริกแกงสีแดงฉูดฉาดเสิร์ฟพร้อมข้าวตังกรอบๆและอาจารย์มะม่วงรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีมาทานคู่กันแล้วมันเข้ากันคือปกติเนี่ยอกไก่เนี่ยผมจะคุ้นชินกับการเอาไปปั่นกินทุกเช้าแล้วก็ตอนไปวิ่งที่สวนสาธารณะข้างบ้านโภชนาการน่าจะมีปัญหา ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นถั่วลิสงเทถั่วลิสงดิบตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใส่ถั่วลิสงตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะตามด้วยซี่โครงหมูเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนิ่มแปะกล้วยเกากี้เง็กเต็กตังเซียมและน้ำนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันต้มนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงปรุงรสด้วยเกลือไทยเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวและซอสเห็ดหอมคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักชีให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีโดนัทสังขยานมมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินมีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางเรียงลงในถาที่โรยนวลแป้งพักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ตามด้วยใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้จัดโดนัทลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับสังขยานมเสร็จเรียบร้อยค่ะ
โดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงบอกเลยว่าเมนูอกไก่ของผมนะครับตอบโจทย์ทุกสิ่งอันไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยพูดมาเลยดีกว่ามันคือชิคเก้นพาร์เมซานพิซซ่าอกไก่ทอดนี่แหละแต่ว่าเราเสิร์ฟในรูปแบบพิซซ่าอันนี้คือแบบคนที่กำลังแบบดูแลสุขภาพหรือหุ่นอย่างเนี้ยเต็มที่เลยเริ่มแล้วครับกับเมนูชิคเก้นพาร์เมซานพิซซ่าเมนูอกไก่ของคุณแคนดี้จะทำให้สุขภาพดีแค่ไหนไปชมกันครับคือปกติเนี่ยอกไก่เนี่ยผมจะคุ้นชินกับการเอาไปปั่นกินทุกเช้าแล้วก็ตอนไปวิ่งที่สวนสาธารณะข้างบ้านโภชนาการน่าจะมีปัญหา ไม่งั้นก็วิธีการน่าจะมีปัญหาผมก็เห็นด้วยกับคุณนานานะครับว่าระบบเผาผลาญของคุณแคนดี้นี่น่าจะเสียแน่ๆเลยเราจะทำการบดอกไก่เองเพราะเราจะมั่นใจว่ามันจะไม่มีส่วนผสมที่เป็นหนังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นอกจากไก่แล้วคุณเท็ดดี้จะใส่อะไรอีกไหมครับนั่นแหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้แป้งโกกิ2 in 1นะครับที่สำคัญเลยเขาจะมีผงปรุงรสมานะครับมี2แบบแบบแรกเนี่ยเป็นรส Hot and Spicy กับอีก1แบบนะครับอันนี้เป็นรสสูตรกระเทียมพริกไทยซึ่งวันนี้เราใช้อันนี้เลยใส่ลงไปนะฮะประมาณ1ช้อนอย่างนี้เลยใส่ไป1สปูนพูนๆพูนๆเลยมากน้อยตามชอบโอเคครับคนผสมจนพอเข้ากันนะครับตอนนี้รสก็จะได้เนื้อไก่บดปรุงรสนะฮะเรียกว่าบะช่อไก่นี่ครับนี่ประมาณนี้จากนั้นนะครับอันนี้คือพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วนะครับวางลงนะครับอย่างนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งแผ่นที่ครึ่งครับปึ๊บจากนั้นดึงแผ่นพลาสติกออกครับแล้วก็กดลงไปนะครับพิมพ์วงแหวนปึ๊บแล้วเราก็ขูดตรงนี้ออกตอนหั่นไก่เนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นเอ็นซึ่งการที่เทรนเนอร์จะมาเป็นแบบในส่วนของบูชเชอร์ที่ดีได้นะเขาต้องมีการสังเกตตรงนี้แน่ใจว่ามันมาจากเทรนนีไม่ได้มาจากเชฟที่พูดไม่รู้เรื่องคุณหาว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเหรอคุณเป็นเชฟเหรอ ผมพูดอย่างเงี้ยแล้วผมทำไงต่อเอ้าเชฟจากนั้นนะครับเราประกบอย่างนี้นะครับแล้วก็นำเข้าช่องแข็งครับประมาณ2ชั่วโมงตัวไก่ของเราเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็สามารถเอามาชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังทอดได้เลยเอาละครับอันนี้นะครับก็คือตัวไก่บดนะครับที่เราเอาไปแช่แข็งไว้นะครับลักษณะจะประมาณนี้เลยนะฮะแผ่นก็จะเรียบสวยแบบนี้แนะนำว่าให้ทำตอนแข็งๆอยู่เพราะว่าเวลาเราคลุกหรือไปทอดเนี่ยตัวทรงของเขาจะยังเป็นแผ่นแบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องทอดนะคะไว้ใจโกกิได้เลยก็คือมาจากกล่องเดียวกันเลยนะครับใช่แล้วมาจากกล่องเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเช่นกันอันนี้ชอบมากเพราะว่าเกล็ดใหญ่และแน่นอนนะครับเวลาเราคลุกแป้งหรือว่าคลุกเกล็ดขนมปังนะครับเราต้องมีไข่ไก่นะครับนี่เลยครับฟรีเลนช์เอ็กนะครับไข่ไก่สดนะครับตรา KCF ครับจะตอกลงไปในถาดเลยนะครับไข่สดมากมากยังไงครับมากๆดูสิคือไข่แดงวิ่งได้อย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นนูนขนาดนี้เพราะว่าไข่เขาดีสดขั้นตอนนี้คุณเท็ดดี้ก็จะนำเอาอกไก่บดที่แช่แข็งแล้วไปคลุกเคล้าเข้ากับแป้งไข่ไก่และเกล็ดขนมปังครับแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันตอนนี้หอมมากบอกเลยนะฮะอกไก่นะฮะที่เราเอาไปทอดไว้นะครับแล้วก็มาวางบนตะแกรงนะฮะเตรียมเอาเข้าเตาติ้งจากนั้นครับซอสพิซซ่านะครับสูตรที่ชอบเจ้าที่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เขามีสัมผัสนอกสัมผัสในใช่ครับสิ่งนี้คืออะไรอ่ะทำไมกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะเราเสียใจมากอ่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาแอบตัดผลไม้อิตาลีของเรา แล้วมันเป็นช่อสุดท้ายที่สวยเพราะเราเฝ้ามันทุกวันมอสซาเรลล่าชีสนะครับเราเสียใจจริงๆอ่ะเราแบบเราดูแลเขาอยู่เพราะเขากำลังแบบป่วยอยู่อ่ะแล้วนี่คือช่อที่ดีที่สุดของเขาเราเอามาแล้วพาร์เมซานชีสนะฮะนึกออกใช่ไหมอันนี้จะแบบเค็มๆหน่อยนะโหระพานะครับถ้าแบบสไตล์ผมจะใบเดียวเลยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเอามาตั้ง3ช่อจากนั้นนะครับนำเข้าเตานี้เลยนะฮะเตาอบลมร้อนนะฮะขั้นตอนนี้เราจะรอแค่ชีสละลายแล้วก็พร้อมยกออกจากเตาได้เลยครับนี่แหละครับนี่เป็นไงล่ะความน่ากินโอ้โหหอมมากชีสละลายกำลังดีนะฮะจากนั้นวางลงบนจานเสิร์ฟเลยครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแสนน่ากินนะฮะชิคเก้นพาร์เมซานพิซซ่าครับ
เสร็จแล้วครับกับชิคเก้นพาเมซานพิซซ่าที่นำเอาเนื้ออกไก่บดมาผสมเข้ากับเครื่องปรุงรสเด็ดแล้วนำไปทอดจนสีเหลืองทองพร้อมนำไปอบกับชีสจนเกิดเป็นชิคเก้นพาเมซานพิซซ่ารสเด็ดจี๊ดจ๊าดนี่ทำไมบอกว่าอกไก่นะไม่รู้รู้ดิจะพูดเพื่อพูดหยอกๆครับหยอกๆวันนี้เรามีเมนูขนมปังกระเทียมมัสมั่นไก่จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังกระเทียมใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับคนผสมให้เข้ากันจากนั้นทาลงบนขนมปังฝรั่งเศสหั่นเฉียงนำไปจี่ให้มีสีน้ำตาลสวยงามเตรียมไว้วิธีทำมัสมั่นไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่หั่นเต๋าตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าต้มสุกมันฝรั่งหั่นเต๋าต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ลงภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับขนมปังกระเทียมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูสลัดผักหมี่โคราชอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใส่น้ำซอสปรุงรสในซองหมี่โคราชพร้อมปรุงสูตรเผ็ดมากกล่าววาสนาและน้ำลงในภาชนะที่เด็ดอยู่ที่น้ำปรุงเข้มข้นน้ำซอสปรุงรสทำมาจากหอมสับและกระเทียมสับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกพริกป่นแซ่บถึงใจนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นหมี่ในซองหมี่โคราชพร้อมปรุงสูตรเผ็ดมากกล่าววาสนาเส้นหมี่ทำจากแป้งข้าวเจ้าเหนียวนุ่มลงผัดจนน้ำเริ่มงวดใส่ถั่วงอกเด็ดรากและต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วางผักกาดขาวลวกสุกบนเขียงตักผัดหมี่ที่เตรียมไว้ลงไปม้วนให้เป็นท่อนสวยงามจากนั้นมัดด้วยต้นหอมลวกสุกให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดผักหมี่โคราชรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazadaการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไก่กอแลกปะทะกับเมนูชิคเก้นพาเมซานพิซซ่าไปลุ้นกันได้เลยขอกินพิซซ่าก่อนนะคะอู้ชีสยืดๆร้อนๆเลยอย่าโถขออนุญาตเอาออกนะคะเฮ้ยครับเฮ้ยคุณเท็ดดี้ก็ไม่ทานผักเหมือนกันนะผมกินเอาเหรอผมมั่นใจเลยว่าคนที่ไม่กินผักแล้วกินอันเนี้ยเขาจะกินได้มันอาจทำให้หนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยก็ได้อะไม่เป็นไรผมยอมผมสนับสนุนให้คนไทยกินผักนะครับโอเคค่ะลองดูก็ได้งามงามเอาหนังโผล่พาหาละโผมุกอะไรเนี่ยต่อของคุณนานาดีกว่านะเนี่ยดูร้อนอยู่เลยนะฉ่ำเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นไงมั่งพอทานแล้วรู้สึกมีหอมๆของกินพริกแกงแล้วก็ได้ความกลมกล่อมพอทานคู่กับอาจารย์แล้วมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดมันเลยตัดกันได้ดีเลยอะของเราไม่พูดอะไรเลยนะครับของคุณเท็ดดี้เนี่ยก็หอมตอนแรกคิดว่าอกไก่เอามาอบแล้วมันจะแข็งแต่มันก็นุ่มนะมีเท็กเจอร์ของขอบที่กรอบแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เปิดโลกให้รู้ว่าโหระพามันก็ดีนะคะชอบเลยโหระพาก็ไม่แพ้แตงกวาครับนี่มาคุณไม่โหวตเรามา3ครั้งแล้วตั้งแต่คุณเข้ามาเอาแต่ครั้งนี้มันอาจจะทำให้ผมเปลี่ยนใจก็ได้ครับโอเคเราจะรอดูกินก่อนครับกินก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าแบบตัดสินแบบเดิมมันถูกแล้วโอ้โหคุณเท็ดดี้เนี่ยชอบกินขิงแล้วครับเนี่ยฮะขิงเก่งจริงโอ้ยยังยืดอยู่เลยเนี่ยรับหมับเข้าไปนี่ทำไมบอกว่าอกไก่นะไม่รู้
รู้ดิเราพูดเพื่อพูดหยอกหยอกครับหยอกหยอกชีสละมุนนะครับขอบกรอบหอมชีสแล้วก็ไก่นุ่มครับของคุณนานาเริ่มจากไก่ก่อนนะครับอยากกินไม้เหมือนกันว่ะสบายฮะพอดีเลยจริงเปล่าจริงคราวที่แล้วก็ชมเราแบบเนี้ยอร่อยมากเลยครับแล้วก็ปึ้งบวชเท็ดดี้อุ๊ยงั้นผมเห็นดีกว่าครับผมสวัสดีครับคุณเท็ดดี้โอ้โหแหมน่าทานนะครับเอ้าตกเอ้าเฮ้ยเหมือนลางไม่ดีแล้วนะเวลาที่เลือกของใครแล้วทำตกเนี่ยอย่าเพิ่งวัดกันตรงนี้นะครับวัดกันที่รสชาติดีกว่ากรอบนะครับหอมชีสครับแต่ดูนุ่มนะฮะเหมือนบูบาช่อเลยครับคล้ายๆกันแต่เป็นไก่ผมว่าของคุณนานาก็น่าสนใจเหมือนกันครับเนี่ยอุ๊ยขอโทษครับทำตกทั้งคู่เลยมันแฝงแฝงครับเค็มไปไหมไม่ครับไม่เค็มรสชาติเข้มข้นมากเลยครับกลมกล่อมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดนับ1 2 3เฮ้ยโอเคมันเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วกันนะฮะอย่าพูดเลย2ทีแล้วนะแป๊บนึงเข้าใจความรู้สึกหรือยังล่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่น่าเคี้ยวเครื่องแกงเมื่อวานเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันฟู้ดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเทปต่อไปเราต้องชนะแค่อกไก่ทอดลาช็อปพิซซ่าสำเร็จรูปธรรมดาอ่ะโอเคต่อเสียบปลั๊กตรงไหนเหมือนทุกคนอ่ะเจ๊กูไม่ได้โง่ขนาดแบบเห็นปลั๊กแล้วกูเสียบไม่เข้าเข้าใจใช่ป่ะอ๋อสามตาไม่มี